ชมรมแพทย์ชนบทประนามตำรวจวันที่14กุมภาพันธ์จากการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกิจกรรมนับ1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนซึ่งก่อนเลิกการชุมนุมได้เกิดเหตุการณ์มีการประทะกันของมวลชนและเจ้าหน้าที่ก่อนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทางการแพทย์ที่เข้าไปปฏิบัติในการดูแลผู้ชุมนุมถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บจนล่าสุดชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการถึงกรณีนี้โดยระบุว่าแถลงการชมรมแพทย์ชนบทกรณีการทำร้ายอาสาสมัครทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติในการดูแลผู้ชุมนุมในคืนวันที่13กุมภาพันธ์2564การปฏิบัติการช่วยเหลือปฐมพยาบาลรักษารวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่2ปี1960การรุมทำร้ายอาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติดังกล่าวโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าผู้บาดเจ็บเป็นฝ่ายใดถือเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศดังกล่าวและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงชมรมแพทย์ชนบทที่เป็นหนึ่งในภาคีบุคลากรทางสุขภาพของประเทศไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคืนวันที่13กุมภาพันธ์2564กรณีแพทย์อาสาที่เข้าดูแลผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรได้ถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บและขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้ชมรมแพทย์ชนบทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรงในพื้นที่การชุมนุมไม่ว่าการกระทำนั้นจะมาจากฝ่ายใดชมรมแพทย์ชนบท14กุมภาพันธ์2564ขอขอบคุณที่มาชมรมแพทย์ชนบทเราเตอร์สและยัมมันสวัสดีครับ